อนันทสูตรว่าด้วยปัใจจัยให้มีและไม่ให้มีตัณหามานะทิ t ิสมัยหนึ่งท่านพระปุณณะมันตานีบุตรกล่าวสอนพระอานนท์ด้วยโอวาทอย่างนี้ว่าดูกระท่านอาน,น์นเพราะถือมัน่นจึงมีตัณหามานะทิ t ิว่าเป็นเรา เพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราเพราะถือมั่นอะไรจึงมีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราเพราะไม่ถือมั่นอะไรจึงไม่มีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราเพราะถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณจึงมีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราเพราะไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงไม่มีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราดูกระท่านอานน์เปรียบเสมือนสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมีนิสัยชอบแต่งตัว ส่องดูเงาหน้าของตนที่กระจกหรือที่ภาชนะน้ำอันใสบริสุทธิ์ผุดพองเพราะยึดถือจึงเห็นเพราะไม่ยึดถือจึงไม่เห็นฉันใดดูกระท่านอานน์เพราะถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเรา เพราะไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงไม่มีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระท่านอานนท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอานน์กล่าวตอบว่า ไม่เที่ยงอวุโสเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง,งไม่เที่ยงอวุโสสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอวุโสสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอวุโสวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงอวุโสเพราะเหตุน,นี้แลอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดอย่างนี้กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีหลังจากได้ฟังธรรมเทศนานี้ท่านพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปติผลจบอานันทสูตร